ปลากระเบนราหูน้ำจืดเป็นปลากระเบนน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจัดอยู่ในวงปลากระเบนทงจัดเป็นปลากระเบนที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกรองจากปลากระเบนแมนตาที่พบได้ในทะเลโดยมีน้ำหนักได้ถึง600กิโลกรัมความกว้างได้ถึง 2.5 ถึง 3 เมตรหรือมากกว่านั้นรวมถึงมีความยาวตั้งแต่ปลายส่วนหัวจรดปลายหางที่บันทึกไว้ได้ใหญ่ที่สุดคือ5เมตรถือเป็นหนึ่งในปลาน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกมีส่วนหางเรียวยาวเหมือนแส้มีลักษณะส่วนปลายหัวแหลมขอบด้านหน้ามนกลมคล้ายใบพลูลักษณะตัวเกือบเป็นรูปกลมส่วนหางยาวไม่มีริ้วหนังมียิ่งแหลมที่โคนหาง2ชิ้นซึ่งในปลาขนาดใหญ่อาจยาวได้ถึง 8-10 นิ้วเมื่อหักไปแล้วสามารถงอกขึ้นได้ในเงี้ยงงอมีสารเคมีที่มีลักษณะคล้ายเมือกลื่นมีสภาพเป็นสารโปรตีนมีฤทธิ์ในการทำลายเนื้อเยื่อสำหรับปลาขนาดใหญ่พิษนี้จะมีความรุนแรงเทียบเท่ากับพิษของงูกระปะซึ่งทำให้เสียชีวิตได้เมื่อถูกแทงเข้ากลางหลังมีเกล็ดเป็นตุ่มหยักๆด้านบนของปีกและตัวเป็นสีเทาหรือน้ำตาลนวลหางสีคล้ำด้านล่างของตัวมีสีขาวนวลที่ขอบปีกด้านล่างเป็นด่างสีดำอาศัยในแม่น้ำสายใหญ่ๆจนถึงบริเวณใกล้ปากแม่น้ำและยังพบในแม่น้ำสายใหญ่ต่างๆเช่นแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำโขงบอร์เนียวนิวกินีรวมถึงเคยพบในบึงบอร์เพ็ดด้วยแต่ปัจจุบันได้สูญพันธุ์หมดไปจากที่นี่แล้วโดยสถานที่ที่มักพบตัวขนาดใหญ่คือแม่น้ำแม่กลองบริเวณ20กิโลเมตรก่อนไหลลงสู่อ่าวไทยในเขตอำเภอพะวาจังหวัดสมุทรสงครามโดยปลาตัวมีจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้และอาจมีน้ำหนักที่มากกว่าได้ถึง80เท่าเป็นปลาที่ออกลูกเป็นตัวโดยลูกปลาที่ออกมาใหม่นั้นจะมีความยาวโดยเฉลี่ยประมาณ50เซนติเมตรและมีปลอกกุ้งเงี้ยงหางเอาไว้เพื่อมีให้ทำอันตรายต่อแม่ปลาออกลูกครั้งละ 2-3 ตัวสันนิษฐานว่าที่ต้องมีขนาดตัวใหญ่เช่นนี้เพื่อมีให้ตกเป็นอาหารของนักล่าชนิดต่างๆในแม่น้ำได้ชื่อว่าราหูเนื่องจากขนาดลำตัวที่ใหญ่เหมือนราหูอมจันทร์ตามคติของคนโบราณอีกทั้งยังมีความเชื่ออีกด้วยว่าหากใครพบเห็นหรือจับปลากระเบนราหูน้ำจืดได้จะพบกับความโชคร้ายปลากระเบนราหูน้ำจืดมักถูกพบจับในจังหวัดริมแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่จังหวัดชัยนาทจนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและปากแม่น้ำแม่กลองปัจจุบันปลากระเบนราหูน้ำจืดจัดเป็นปลาน้ำจืดไทยอีกชนิดหนึ่งที่ใกล้จะสูญพันธุ์อันเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงมีข้อมูลทางวิชาการน้อยมากแต่ได้มีการศึกษาวิจัยโดยคณะนักวิทยาศาสตร์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเก็บตัวอย่างเลือด DNA และเมือกพิษเพื่อนำไปศึกษาเพื่อเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับปลาชนิดนี้ต่อไป